ศรัทธาชนที่รักและเคารพทั้งหลายครับท่านอาจารย์รำลีเริงปราดนะครับได้เริ่มต้นนะครับการสอนหนังสืออัลกับาอิรโดยที่เราก็ทราบกันดีว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียงลำดับนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดบาปนะครับจากอันดับ1ไล่ลงไปนะครับจากอันดับ1 2 3 4เรื่อยไปนะครับซึ่งแต่ละเล่มก็ได้ระบุเอาไว้บางเล่มก็อาจจะ60ความผิดบาปบางเล่มก็จัดลำดับ70ในสิ่งที่เป็นความผิดบาปนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นถึงความผิดบาปต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องออกห่างและห่างไกลนะครับเพื่อให้เรานั้นจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่หลงผิดกระทำบาปต่างๆเหล่านั้นก็เหมือนกับเรื่องของการประมวลกฎหมายอาญาของบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสิ่งที่เป็นโทษอาญาความผิดอาญาจะมีสิ่งที่เป็นความผิดทางศาลแพ่งนะครับจะมีความผิดที่เป็นความผิดละหุโทษอะไรประมาณอย่างนี้แน่นอนครับในเรื่องของกระบวนการพิจารณาความตามตัวบทกฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งที่มนุษย์เอกก็ใช้นะครับในส่วนของหลักการศาสนาอิสลามของเราก็เช่นเดียวกันครับก็มีการจัดวางลำดับสิ่งที่เป็นความผิดบาปที่มันเป็นอันดับแรกเลยหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความผิดใหญ่เลยก็คือการชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนครับความผิดบาปนี้แม้เราจะละหมาดแม้เราจะทำอิบาดะห์อะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นมุชริกเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับอามัลอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นก็ถือว่าไม่มีค่าแต่อย่างใดเลยดังนั้นความผิดนี้นะอูซบิลลาฮิมินซาลิกอัลตะอาลาทรงโปรดคุ้มครองเราและท่านทั้งหลายซึ่งท่านอาจารย์รำลีเรืองปราดก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเรื่องของการชิริกต่ออัลเลาะห์นั้นมี2ประเภทประเภทแรกก็คือในสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนต่างภาคีกับพระองค์นะครับด้วยกับนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์อันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งประการที่2เนี่ยนะครับหรือประเภทที่2เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ประการที่1เราค่อนข้างจะมั่นใจว่ายังไงจะไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแต่ประการที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รายละเอียดที่เราจำเป็นที่จะต้องรับรู้เพราะเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ตั้งภาคีในทางที่เป็นฮากีกีในทางที่มันเป็นเรื่องที่เป็นภายในซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงการตั้งภาคีในทางโซเฮตโดยการกระทำหรือโดยใจหรือโดยวาจาที่เราจะเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อย่างตรงๆเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราและท่านทั้งหลายคงจะไม่มีประการนี้อย่างแน่นอนแต่ประการที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราท่านนบีก็ได้เตือนไว้ในหะดีษมากมายนะครับเกี่ยวกับการชิริกเล็กที่เรียกกันว่าอัชริกุลคอฟีอยู่นะครับซึ่งชิริกใหญ่อัชริกุลจาลีเนี่ยนะครับการชิริกแบบชัดเจนตรงๆเนี่ยนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามั่นใจไว้อินชาอัลเลาะห์เราจะไม่เกิดแน่นอนแต่ชิริกคอฟี่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับซึ่งก็จะเป็นประการที่2ที่ท่านอาจารย์รำลีเริงปราดนะครับจะสอนต่อในวันนี้อย่างไรก็ขอให้เราและท่านทั้งหลายครับพึงสังวรนะครับในเรื่องของการชิริกทั้ง2ประเภททั้ง1และ2อย่างไรเราจะต้องออกห่างและอย่างไรขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราและท่านทั้งหลายได้รอดพ้นจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ทั้งจะเป็นชิริกเล็กหรือชิริกใหญ่ก็ตามนะครับในวันนี้ครับท่านอาจารย์รำลีเริงปราดจะมาต่ออันนาอุสซานีนะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่28นะครับในบรรทัดที่2อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمอัมมาบาดุขอจากเอกของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเจ้าได้โปรดทรงมอบหลักยึดมั่นหลักศรัทธาที่ถูกต้องต
ามอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่แท้จริงให้กับเราทุกคนและขอได้เป็นอีมานที่อยู่กับเราตลอดชีวิตและขอพระองค์นั้นได้โปรดทรงให้การเตาฟีกที่มากมายให้เราทั้งหลายนั้นได้มีพลังในการทำความดีเพื่อเป็นเสบียงสู่อาคิเราะห์และรวมไปถึงการที่ให้เรานั้นได้มีความมุ่งมั่นพยายามในการศึกษาหาชาวความรู้ด้วยครับในครั้งนี้เราก็จะมาต่อเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วว่าอัชชิรกุบิลลาห์บาปใหญ่ประการแรกนั้นคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซึ่งมันจะแบ่งเป็น2อย่าง2เนาหรือ2ประเภทประเภทแรกนั้นก็คือว่าการนำสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นมาถือว่าให้ผลสำเร็จได้เหมือนพระเจ้าเหมือนกับอัลลอฮ์แม้ว่าจะถือว่าให้ผลสำเร็จได้เพียงอย่างเดียวสิ่งเดียวก็ตามนั่นถือเป็นชิริกอะไรเป็นการชิริกใหญ่เลยเช่นเราไปถือว่านะไฟนั้นให้ผลสำเร็จได้ในการเผาไหม้ในการทำให้น้ำร้อนในการทำให้เกิดความร้อนอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วกลายเป็นไฟเป็นพระเจ้าไปถือว่าอาหารนั้นทำให้เราอิ่มได้แม้ว่าทำอิ่มได้อย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้เลยก็ถือแค่นั้นก็ถือเป็นชิริกใหญ่แล้วเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ว่ามีสิ่งอื่นให้ประเสริฐได้เหมือนองค์อัลลอฮ์เจ้านี่คือประเภทแรกวันนี้เรามาเข้าประเภทที่2วันนาอุสซานีคือชิริกประเภทที่2มีนัชชิรกิอยู่ในเรื่องชิริกเหมือนกันการตั้งภาคีเหมือนกันก็คืออัรริยาอุบิลอามาลิการโอ้อวดในการกระทำความดีหมายถึงทำความดีเพื่อต้องการที่จะให้คนอื่นได้เห็นความดีของเราอันนี้คือชิริกตรงไหนล่ะชิริกตรงที่ว่าเราทำความดีนั้นไม่ใช่เพื่อองค์อัลลอฮ์เพราะความดีทุกเรื่องทุกอย่างนั้นมนุษย์ทุกคนต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่ตอบแทนผลบุญให้ได้ส่วนมนุษย์หรือสิ่งอื่นนั้นไม่สามารถตอบแทนความดีนั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้อย่างดีก็ได้แค่คำชมเชยว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ได้แค่นั้นเองแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ติดต่อตอบแทนผลบุญความดีดังนั้นการกระทำความดีทุกเรื่องจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแต่ถ้าทำเพื่อผู้อื่นก็เรียกว่าชิรกุนอัสกอรหรือคอฟีชิริกเล็กหรือชิริกลับแต่ชิริกอักชิริกใหญ่หรือชิริกอักบารอักบาร์ก็ชิริกใหญ่และชิริกเจลียชิริกที่เปิดเผยเลยนั่นชิริกเล็กก็คืออาริยะบิลอามาลการที่ทำความดีเพื่อให้คนเห็นริยะมันก็มาจากรออายูรออีมูรออาตันวาริยันริยะมาจากฟิอาลริยะมาจากฟิอาลكما قال الله تعالى سمندان تلا الله ได้กล่าวในอัลกุรอาน فمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كانฉะนั้นผู้ใดก็ตามมันผู้ใดใครก็ตามกานายรจูปรากฏก็มีความหวังลิโกอารบบีหวังในการที่ไปพบกับพระเจ้าของเขาหวังว่าก็คือเชื่อว่ามั่นใจว่าเขาต้องไปพบกับพระเจ้าของเขาเมื่อศรัทธามั่นว่าต้องไปพบกับพระเจ้าของเขาแล้วفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا เขาจงปฏิบัติอามัลซอลิฮคุณงามความดีจงปฏิบัติคุณงามความดี
การปฏิบัติที่มันสวยงามที่ดีงามจงปฏิบัติอามัลซอเลห์เพราะอามัลมันมี2 อย่างนะอามัลที่ดีหรืออามัลที่ซอเลห์อามัลที่ไม่ดีหรืออามัลตอเลห์ซอเลห์กับตอเลห์มันจะตรงข้ามกันนั่นที่จะเอาคืออามัลที่ซอเลห์ทีนี้ซอเลห์ตัวเนี้ยมันก็คุมกว้างไงก็คือคุมกว้างไปถึงอามัลนั้นมันจะต้องเป็นอามัลที่ประกอบไปด้วยชุรูตครบถ้วนนะอารการรุกลต่างๆครบถ้วนไม่ใช่สักแต่ว่าทำแล้วก็แล้วกันไม่ใช่ว่าเราทำละหมาดก็แล้วกันละหมาดนั้นชุรูตไม่ครบรุกลไม่ครบอ่านฟาติฮะไม่ถูกต้องอันสิ่งที่วาญิบไม่ถูกต้องอันนั้นอามันนั้นไม่ซอเลียเลยอามันนั้นไม่จะซอเลียนะมันซอเลียมันจะต้องประกอบไปด้วยชุรูตแล้วก็อารการทั้งหมดดังนั้นอามันซอเลียจึงเป็นอามันที่ทำยากมากเพราะว่ามันต้องประกอบด้วยชุรูตและอารการต่างกับความชั่วความชั่วนี้ชุรูตไม่ต้องมีอะไรมากมายไงทำแล้วซ้อเลยทำแล้วใช้ได้เลยทำแล้วถือว่าผิดเลยไม่ได้มีชุรูตมากมายอย่างกับอามันซอเลียเลยอามันซอเลียมันชุรูตเยอะแยะไปหมดอาการก็มากมายไงวะลายุชริกบิอิบาดาติร็อบบิฮิอะฮดันวะลายุชริกอะฮดันอะฮดันมะฟูลบิของยุชริกลายุสลิกมันผู้นั้นผู้ที่มีความหวังก็คือเชื่อมั่นว่าต้องพบกับอัลลอฮ์เนี่ยนะเขาอย่ายุสลิกอย่านำอะฮดันผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นภาคีกับมาเป็นภาคีมาร่วมหุ้นบิอิบาดาติร็อบบิฮีในการอิบาดาต่อพระเจ้าของเราในการเคารพสักการะในการที่อะไรปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์นั่นอย่านำผู้ใดมาร่วมกับพระองค์อิบาดะห์เพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวอย่าไปทำอิบาดะห์โดยมีจุดหมายเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสิ่งอื่นจากอิบาดะห์ด้วยอันนี้แหละชิริกมันจะเกิดชิริกเล็กมันจะเกิดริยะมันจะเกิดก็คือเช่นทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วนะต้องการที่จะบุคคลทั้งหลายคนอื่นได้เห็นว่าเราทำดีอันนี้เป็นระยะแหละเช่นบริจาคต้องการให้คนรู้คนเห็นออกซะกาตต้องการให้คนรู้คนเห็นคนชมเชยละหมาดต้องการให้คนรู้คนเห็นอันนี้คือเป็นระยะอันนี้อัลลอฮ์บอกว่าจะต้องในลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดันอย่านำผู้ใดมาร่วมหุ้นในการทำอิบาดะต่อพระเจ้าของเขาอิบาดะห์มันจะมีแค่ละหมาดมีแค่บททุกอย่างจะเป็นความดีที่มีมากมายนะหลายแขนงกันมี60กว่าแขนงหรือ70กว่าแขนงมากมายแต่ละอย่างที่ทำนั้นนะแต่ละแขนงที่ทำนั้นต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นได้รู้ได้ยินถ้าทำเพื่อผู้อื่นแล้วนะต่อไปที่จะมีบอกกันว่าเป็นยังไงไอความหมายก็คือความหมายของอายะห์นี้ก็คือไอลายูโรอีบีอามาลีอะฮดันอันนี้แปลคำว่าลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิอะฮดันแปลว่าลายูโรอีอะฮดันบิอามาลีอะฮดันมุฟุลบีของยูโรอีลายูโรอีเขานั้นเขาคือผู้ทำอามัลซอลิห์เขานั้นจะต้องไม่โอ้อวดไม่ได้คนอื่นเห็นบิอามาลีในการทำความดีของเขานั้นอะฮดันพูดหนึ่งพูดใดไม่ได้จะโอ้อวดผู้หนึ่งผู้ใดให้เห็นว่าเขาทำอามัลความดีนั้นนั่นคือแปลคำว่าลายุชริกุบิอิบาดะติร็อบบิอะฮดันวะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอียากุมวัชชิรกัลอัศฆอรอียากุมตัวนี้เป็นอิสมุฟิอลิอัมรินนักปราชญ์เขาจะแปลว่าบาอิดูอัมฟุสะกุมหรือจะแปลใกล้เคียงกันเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยเขาแปลว่าบาอิดูอัมฟุสะกุมท่านทั้งหลายจงเอาตัวของท่านทั้งหลายออกห่าง
อียากุมแปลว่าท่านทั้งหลายจงนำตัวของท่านนั้นออกห่างวัชชิรกัลอัสกรกับการตั้งภาคีเล็กและการตั้งภาคีเล็กๆเอาตัวออกห่างกับการตั้งภาคีเล็กวัชชิรกัลอัสกรอันนี้เราซุนใช้คำนี้เลยใช้กับชิรกัลอัสกรเลยก็แสดงว่าตรงข้ามเป็นอักบัรอันนี้เป็นอัสกรกอลูยารอซูลุลลอฮิซอฮาบะห์ก็ถามว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์มะวะมัชชิรกุลอัสกอรชิริกเล็กนั่นคืออะไรอัสกอรเล็กกว่าชิริกที่เล็กกว่านี่คืออะไรมันมีอักบัรใหญ่กว่าอันนี้อัสกอรเล็กกว่าชิริกที่มันเล็กกว่านั่นคืออะไรกอละรอซูลกล่าวว่าอัรริยาอุนั่นคือการที่ทำอามัลอิบาดะห์เพื่อโอ้อวดให้คนอื่นได้เห็นความดีที่เขาทำริยะคือเป็นการให้คนอื่นได้เห็นความดีได้เห็นและได้รู้ได้ทราบความดีที่ตนทำเพราะส่วนใหญ่เห็นเนี่ยเป็นหลักพอเห็นแล้วก็เอาไปคุยต่อพูดต่ออีกนะที่เป็นไรถ้าหาว่าคนอื่นเขาไม่เห็นเอาไปคุยอันนี้เป็นซุ่มอาบทำให้คนอื่นเห็นอันนี้เป็นริยะทำเพื่อโอ้อวดคนอื่นอันนี้ริยะแต่บางทีเราทำแล้วคนอื่นไม่เห็นเราก็มาคุยมันเป็นซุ่มมาสัญญาเพื่อจะคนอื่นได้ทราบได้รู้สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องทำลายความดีหมดเลยวิยะก็ทำลายความดีซุ่มมากกว่าทำลายความดีที่ตัวเองทำท่านรอซูลกล่าวว่าไงซึ่งกล่าวต่อว่ายากูลุลลอฮุตะอาลายะมะยุจาซิลอิบาดะบิอามาลิฮิมอัลลอฮฺตะอาลาจะกล่าวในวันที่อยู่เจอซีอัลลอฮฺตอบแทนอัลอิบะดะบ่าวของพระองค์ทั้งหลายบิอามาลิฮิมในการปฏิบัติของพวกเขาปฏิบัติดีของพวกเขาวันที่อัลลอฮฺตอบแทนบ่าวนะในสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีมาในวันนั้นอัลลอฮฺจะกล่าวว่าอิซฮับูอิลัลลซีนกุนตุมตุรออูนะฮุมบิอามาลิกุมฟิดดุนยาเราจะไล่ไปอินฮับูผู้ท่านทั้งหลายจงไปไหนอิลัลลซีนไปหาบรรดาบุคคลที่กุนตุมตุรออูนะฮุมบิอามาลิกุมปรากฏว่าพวกเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนในดุนยานั้นแต่ก่อนคือดุนยานั่นคุณตุ้มเป็นอดีตแต่ก่อนนั่นตุรออูนาหุมทั้งหลายได้โอ้อวดให้คนนั้นได้เห็นเบียมาลิกุมการกระทำดีของพวกเจ้าแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายทำดีเพื่อให้มนุษย์เห็นอวดมนุษย์ได้เห็นดังนั้นทั้งหลายจงไปเอาผลบุญจากพวกเขาสิไหลไปหมดเลยแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ให้แล้วถ้าทำดีเพื่อจะเอาหน้าทำดีเพื่อจะเอาคำชมเชยทำดีเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นเขาจะได้รักจะได้พอใจก็ไปเอาจากเขาไล่ไปอินทบุไปเลยไปหาคนที่ทั้งหลายทำความดีเพื่อเขาแล้วนั้นแม้ว่าจะเป็นความดีที่อัลลอฮ์ใช้ให้กระทำก็ตามเช่นออกซะกาเพื่อจะให้คนได้เห็นแล้วก็เขาจะได้ชมเชยเราถึงวันเกียรติมาเราไปเอาการตอบแทนที่อะไรบุคคลท่านทั้งหลายโชว์เขาต้องการจะโชว์ใครไปเอาที่เขาจะละหมาดจะบวชจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำเพื่ออะไรหรือเพื่อใครก็แล้วแต่เราจะไล่ให้เขาไปเอาการตอบแทนที่คนคนนั้นทำเพื่อใครให้ไปเอาที่คนนั้นเลยนั่นต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ให้ผลบุญเราทำเพื่อผู้อื่นล่อยไล่ไปเอาการตอบแทนที่ผู้อื่นนี่แหละคือรอซูลกล่าวไว้งั้นฟันซูรูรอซูลกล่าวต่อว่าฟันซูรูฮัลตะจิดูนะอินดะฮุมจะซาอุนจะซาอันฮัลตะจิดูอินดะฮุมจะซาอันฟันซูรูท่านทั้งหลายจงพิจารณาจงคิดดูจงพิจารณาจงคิดไตรตรองดูซิว่าฮัลตะจิดูนะท่านทั้งหลายจะพบไหมอินดะฮุมณที่พวกเขาเหล่านั้นพบในจาซาอันการตอบแทนเราทำดีเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อเจ้านายเพื่ออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไล่ไปเอาค่าตอบแทนที่เขา
แล้วก็จะมีไหมความขาดการตอบแทนนั้นค่าตอบแทนมันจะมีไหมไม่มีแน่นอนเป็นคำถามที่รู้อะคำตอบรู้แล้วว่าไม่มีถามว่าฮัลตะจิดูนถ้าจะไปพบไหมล่ะจะเจออันการตอบแทนการปฏิบัติความดีนั้นอินดะฮุมณที่พวกเขาคือผู้ที่อื่นจะรอดแน่นอนไม่มีนั่นเมื่อไม่มีแล้วเราก็จงอย่าทำอามัลอิบาดะห์หรือความดีนั่นเพื่อผู้อื่นเลยอย่าทำเพื่อผู้อื่นต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแล้วเราจะได้ผลบุญถ้าทำเพื่อผู้อื่นแล้วอัลลอฮ์ไล่ให้ไปเอาที่ผู้อื่นแม้ว่าจะร่วมกันก็ไม่ปลอดภัยทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยทำเพื่อผู้อื่นด้วยร่วมกันอันนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะถ้าตามฮะดีษนี้ถ้าก็อัลลอฮ์ไม่เอาแล้วไปเอาเลยที่ผู้อื่นไม่ให้เลยนั่นก็ปราจะมีคิลาฟกันว่าถ้ามีถ้าทำเพื่อผู้อื่นด้วยอัลลอฮ์ด้วยจะได้ไหมบางว่าไม่ได้เลยบางว่าจะได้ตามเปอร์เซ็นต์ของมันทำเพื่ออัลลอฮ์50เพื่อผู้อื่น50ก็จะได้จากอัลลอฮ์50ที่ผู้อื่นก็อดไปแต่บางว่าบางปราบอกไม่ได้เลยถ้าชริกแล้วแม้ว่ามันจะน้อยนิดก็ไม่ได้เลยอันนี้ลำบากถ้าทำสนานี่ลำบากจะทำเพื่ออัลลอฮ์สัก 80% เพื่อผู้อื่น 20% อันเนี้ยทำทัศนะนี่คือไม่ได้เลยนะไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์นึงเลยก็อันตรายอยู่เหมือนกันวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายะกูลุลลอฮุอัลลอฮ์จะกล่าวอัลลอฮ์จะพูดว่ามันอามีละอามาลันอัชรอกะมาอีฟีฮิกอยรีฟะฮุวะลิลลาซีอัชรอกะวะอะนามินฮูบารีอุมันอามิละอามาลันบุคคลใดก็ตามได้ปฏิบัติคุณงามความดีอันนี้อามัลตัวนี้คืออามัลคอยรอนคือจากกรีนะบุคคลใดก็ตามที่ได้ปฏิบัติคุณงามความดีอันนี้อัชรอกะเขากับฮัมมันอามิละอามิลเขาผู้ปฏิบัตินั้นเขาได้อัชรอกะมาไอมาอีฟีฮิกอยรีอัชรอกะกอยรีเขาได้นำอื่นจากเรานั้นมาร่วมด้วยอัชรอกะมาชริกด้วยมาร่วมด้วยมาอีร่วมกับเราคืออัลลอฮ์ฟีฮีในอามัลอันนั้นหมายความว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ใช้กระทำแต่เวลาเขากระทำแล้วเขากระทำโดยกระทำร่วมเอาผู้อื่นมาร่วมกับอัลลอฮ์ด้วยทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยทำเพื่อผู้อื่นด้วยเช่นละหมาดเช่นออกซะกาตเช่นช่วยเหลือสังคมอะไรก็ตามฟาฮูอามัลที่เขาทำนั้นที่เขาทำเอาผู้อื่นมาร่วมกับอัลลอฮ์ด้วยนี่นะอามัลอันนั้นลิลลาซีอัชรอกะเป็นของผู้ที่อัชรอกะอามัลนั้นเขาตั้งภาคีหรือเอามาร่วมหมายถึงว่าอัลเลาะห์ไม่เอาแล้วถ้าทำสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้กระทำโดยมีเจตนาเพื่อผู้อื่นนั้นอัลเลาะห์จะถือว่าอามัลนั้นเป็นของผู้อื่นไปเลยลิเป็นของอัลลาซีอัชรอกะเป็นของผู้ที่เขาได้นำมาร่วมด้วยนำมาเป็นคู่ภาคีด้วยนำมาร่วมกับอัลลอฮ์ด้วยว่าอันน่ะและเรานั่นอันน่ะคืออัลลอฮ์เราบอกเราเนี่ยบะมินฮุบารีอุนเรานั้นพ้นจากอามันนั่นแหละเรานั้นหลุดพ้นจากอามันนั่นแหละคือเราไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเราไม่ยุ่งด้วยแล้วบารีแปลว่าอะไรหลุดพ้นพ้นจากอามันนั่นแล้วก็คือว่าเรานั้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องมันนั้นเราไม่ต้องไปตอบแทนพระบุญอันนั้นแล้วหลุดจากเราไปแล้วเอาไปเลยถ้าทำเพื่อสิ่งอื่นเอาไปเลยไปหาสิ่งอื่นเลยอย่ามาพระบุญจากเรากันบริอุนมินหูจากมาแล้วนะสมมุติว่าคนหนึ่งเขาบริจาคซะกาตแต่มีเจตนาเพื่อจะให้ได้รับการตอบแทนการยอมรับการให้เกียรติคำเยินยอหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกยอมสยบให้กับเราเนี่ยนะ
ให้ผู้ที่ฟักกิรมิสกีนนึกผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตจากเรานั่นน่ะก็จะได้ยอมรับเราจะได้ซูฮุกต่อเราจะได้เชิดชูเราอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําอย่างนั้นน่ะอัลเลาะห์ให้ไปเอาอัลเลาะห์ไม่รับละบริเลยอัลเลาะห์ทิ้งเลยไม่ประบุญกับผู้ที่กระทําเลยที่ทําไปก็ไม่ได้อะไรจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ไปเอาจากบุคคลที่เขาทําเพื่อบุคคลคนนั้นทําเพื่อใครไปเอาจากคนนั้นเลยแล้วมีไหมล่ะการตอบแทนไม่มีเอาที่ที่ใครก็ไม่มีเพราะการตอบแทนมีที่ผู้เดียวคือที่อัลลอฮ์เท่านั้นวะกอละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลกล่าวอีกว่ามันซัมมาอัลลอฮุบิฮิวะมันรอยะอัลลอฮุบิฮิมันซัมมาบุคคลใดก็ตามที่เขากระทำความดีเพื่อให้คนอื่นได้ยินได้รับทราบการทำความดีของเขาทำมีเจตนาอย่างนั้นพอเราทำนี้เดี๋ยวคนก็เอาไปบอกไปคุยกันทำให้คนได้ยินหรือไม่ก็เราทำนะคนไม่ได้ยินแล้วก็มาคุยให้เขาได้ยินซัมมาอัลลอฮ์บิฮีอัลลอฮ์ก็จะให้ได้ยินในอะไรบิฮีในสิ่งที่เขาทำอัลลอฮ์ก็จะให้ได้ยินก็คือถ้ากับว่ามาทำมีเจตนาจะให้คนรู้อัลลอฮ์ก็จะให้คนรู้โอ้ในก่อนก็ทำดีอย่างนั้นทำดีอย่างนี้ว่ามันรอยะอัลลอฮ์บิฮิและบุคคลใดก็ตามที่เขาทำความดีโดยรอยะเดี๋ยวมันรออาอยู่รออีมูรออาตันนะวะริยะอันนี่ไม่ใช่รอยะเปลี่ยนฮัมซะเป็นยะจากรออาเป็นรอยะแล้วตอนที่มีความเรียโอ้อวดให้คนเห็นใครทำความดีก็ตามที่เขามีเจตนาเพื่อจะเรียเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้เห็นรอยัลลอฮ์บีอัลลอฮ์ก็จะเห็นบีในสิ่งนั้นสิ่งที่เขาทำเขาทำอะไรไปคนก็เห็นต้องการให้คนได้ยินอัลลอฮ์ก็จะให้คนได้ยินแต่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ล่ะใครไม่เห็นก็ช่างใครไม่ได้ยินก็ช่างชอบไปซ้ำไปไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ต้องการให้ใครได้ยินแล้วก็ถามเพื่อเราก็คิดแค่นั้นเรารู้พอแล้วมนุษย์ไม่รู้ดีแล้วมันจะได้นะจิตใจจะได้ไม่เสียจะได้ไม่เกิดความภาคภูมิใจเวลาได้ยินคำชมดังนั้นคนที่มีความบริสุทธิ์เพื่อเรานั้นเขาไม่ต้องการคำชมจากใครไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ต้องการให้ใครรับทราบนั่นคืออิคลาสต่อละวะอันอบีฮุไรเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิวะอะลาอาลีวะซัลลัมเราได้รับรายงานมาจากอบีฮุไรเราะรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิวะอะลาอาลีวะซัลลัมกล่าวว่าไงรุบบะซออิมินไลซะละฮูมินซอมิฮิإلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر رب คำรุบะนะเป็นฮาร์ฟุจารินแล้วก็มันจะต้องจารคำนักิรห์รุบะซออิมินส่วนใหญ่เป็นคำนักิรห์รุบะซออิมินซึ่งรุบะตัวเนี้ยนักปราชญ์ก็มีนักปราชญ์ลูกนักอักษรศาสตร์อาหรับบางก็ว่าไอ้คำเนี่ยวางมาลิตักลีลชี้ถึงน้อยบางก็ว่าคำเนี่ยเดิมแล้ววางมาลิตักซีชี้ถึงมากแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าจะวางมาเพื่อตักลีลชี้ถึงว่าน้อยหรือบางครั้งบางทีเนี่ยแต่เข้ามาใช้มานาทักซีบซะส่วนใหญ่จนเหมือนกับว่าอัสลเป็นทักซีบไปเลยถ้าวางมาเป็นมานาทักลีบก็คือบางครั้งบางทีบางอะไรนะทักลีบคือส่วนน้อยหรือบางครั้งบางทีแต่เข้ามาใช้ทักซีบซะมากจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะแปลว่าส่วนมากมากมายแปลงรุบบะซออิมิน
แต่เราจะแปลมากมายมีมากมายจากผู้ถือศีลอดไลซะละฮูมินซิยามิฮิอิลัลจูไม่มีจากการถือศีลอดของเขาเนี่ยนอกจากความหิวมีมากมายจากผู้ถือศีลอดทั้งรอมฎอนทั้งไม่ใช่รอมฎอนทั้งซุนนะห์ทั้งซุนนะห์ทั้งวาญิบไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้หิวเองสิ่งที่ได้มาคือความหิวความโหยอันนี้มีมากก็เลยนะชะรุบบะมานะตักซีรเลยมีมากบวชแล้วถือศีลอดแล้วไม่ได้อะไรนอกจากได้หิวเฉยๆทำไมล่ะการตอบแทนจากอัลเลาะห์ไม่มีทำไมถึงไม่มีล่ะก็นี่แหละมันมีเรียะมันมีซุมอ้าอยู่มันมีการถือศีลอดเพื่อให้คนได้ชมว่าเป็นผู้ที่อิบาดบวชเก่งถือศีลอดเก่งต้องการอย่างนั้นก็ได้แต่หิวเฉยๆเขาไม่รู้นะก็บอกเขารู้ว่าอ่ะก็ได้ซุมอ้าเขาก็ได้ยินวันนี้ฉันบวชชมไปบอกเขารู้โอ้ฉันบวชมาตลอดเดือนเลยบวชมาครึ่งเดือนบวชสุนัตตลอดอะไรเงี้ยนี่คือก็ได้สุขมากคนก็ได้ยินแต่เราไม่ได้อะไรนอกจากความหิววันอาตอชและกระหายแต่สองอย่างหนึ่งหิวสองกระหายเพราะละบุญไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้นี่แหละคือชริกอัสกอรที่เป็นอะไรเป็นริยะหรือสุขมากบวชไม่ได้อะไรได้แต่หิวได้แต่กระหายน้ำวรุบบะกออิมินไลซะละฮูมินกิยามิฮิลมิฮิอิลลัสซะฮรและมีมากมายจากผู้ที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนนี่คือต้องค่ำคืนแบบเพราะกอรีนะห์ข้างหลังบอกอัสซะฮรมีมากมายจากผู้ที่ลุกขึ้นยืนละหมาดกลางคืนตะฮัจญุดกลางคืนไลซะละฮูมินกิยามิฮิไม่มีไม่ได้รับสำหรับเขานั่นจากการยืนละหมาดของเขาอิลลัสซะฮรนอกจากความอดนอนอดหลับอดนอนซะฮรได้ยังแต่คือได้อดนอนเฉยทำไมอ่ะก็เพราะว่าผู้ละหมาดนั้นไม่ได้อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์แต่ขึ้นมาละหมาดโดยมีจิตใจเพื่อสิ่งอื่นจะอัลลอฮ์เพื่อมนุษย์จะได้เห็นมนุษย์จะได้ชมมนุษย์จะได้ยอมรับมนุษย์จะได้เชิดชูอะไรก็ตามกันมาเป็นนักอิบาดะห์หรือว่าเพื่อจะได้มีคำตอบได้นะเพื่อคนมาถามว่าละหมาดตามยุทธปาอ้นละชั้นละหมาดทำการที่จะให้อะไรมีคำตอบสำหรับตัวว่าเผื่อเจอคำถามมาจะได้ตอบได้ว่าฉันละหมาดนั่นคือทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยทำเพื่อคำตอบเนี่ยนั่นก็มีมากมายเท่าไหร่นะมากมายจากผู้ที่ขึ้นมายืนละหมาดกลางคืนไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้อดนอนเฉยๆยะอันนี้อธิบายหะดีษนี้ท่านซะฮาบีเนี่ยท่านอธิบายว่าไงอันนะฮูอิซาลัมตะกุนิศศอลาตุวัสซอมุลิวัจฮิลลาฮิตะอาลาฟะลาซะวาบะละฮูแท้จริงแล้วก็คืออนุอันนะความหมายของฮะดีษก็คือสภาพการฮะดีษความหมายฮะดีษนี้ก็คือว่าอิซาลัมยะกุนอันนัลฮาลวัชชานคือความหมายของฮะดีษนี้อันนัลมะอนาก็ได้นะมะอนาฮะดีษนี้ก็คืออิซาลัมตะกุนิศศอลาตุวัสซอมุเมื่อไม่ปรากฏละหมาดและบวชนั้นลิวาจิลลาตาลาเพื่อความพอพระทัยจากอัลลอฮ์มาได้เนียดเพื่อความพอพระทัยจากอัลลอฮ์แล้วฟาลาซาวาบะลาอุพละบุญนั้นจะไม่ได้กับเขาเลยกามารูวิยอันหุดังที่มีรายงานจากท่านรอซูลว่าท่านนาวูกอละวะรอซูลได้กล่าวว่าไงมาซาลุลลาซียะอัมมาลุลริยาอิตกลงเรื่องนี้เขาอธิบายว่าในเลข9อ่ะเลขอะไรอธิบายในเลข7ในเลข9เลข9 9เลข6ก็ว่าน่าจะเป็นเลข7นั่นแหละเลข7เพราะว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่พบว่ามันมาจากหนังสือเล่มไหนเลยตามที่ฉันค้นคว้าไปเนี่ยที่ค้นคว้ายังไม่เจอที่เรื่องต่อไปเนี่ยมันก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านซะฮาบีหยิบยกมาแล้วก็บอกว่ารูวิย
รู้ยังถูกรายงานว่ามีรายงานมาอย่างเงี้ยเราที่ไม่ได้อ้างว่ามาจากใครกันเพราะว่าท่านซุนกล่าวว่าไงมาซาลุลลาดีอามาลุลริยาอิวะซุมอะติอุปมาประมาคือเปรียบเหมือนกันอุปมาเปรียบเหมือนอัลลาดีอามาลุลริยาบุคคลที่ปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อริยาเพื่อให้คนได้เห็นวะซุมอะติเพื่อให้คนได้ยินการทำความดีของเขาแกมาซาลิลลาดียัมละอุนะกีซะฮูฮะซันอุปรมัยกับอุปมาอุปไมยเหมือนดังอุปมัยกับอัลลซียัมละอุกีซะฮูบุคคลที่บรรจุเต็มถุงของเขานั่นฮะซันด้วยกับก้อนหินบุคคลที่เอาก้อนหินยัดใส่ถุงจนเต็มเลยถุงตัวนี้ก็คือถุงเงินกีซะกับถุงเงินธรรมดาต้องเอาดิรฮัมใส่เอาดีนาร์ใส่พอใส่ไปแล้วก็ไปซื้อของจากตลาดมาได้คือกีสแต่คนนี้มาเช่นนั้นคนเนี้ยเอาก้อนนี่ก้อนหินก้อนกรวดฮะซอนก้อนกรวดก้อนหินก้อนกรวดนะธรรมดาก้อนกรวดไม่ก้อนกรวดจับใส่ถุงจนเต็มถุงซุมมายัดคุลุซูก็ลิยัชตารียะบิฮิต่อมาก็เข้าตลาดเพื่อจะไปซื้อสินค้าบิฮิโดยกับฮะซอนเป็นก้อนหินที่เต็มถุงฟาอิซาฟาตาฮาฮูกุดดามัลบาอีเมื่อเขาได้เปิดถุงมาต่อหน้าผู้ขายพอเปิดถุงต่อหน้าผู้ขายแล้วฟาอิซาฮูฮาซอนมันก็กลายทันใดนี้ก็เป็นอะไรเป็นก้อนหินก้อนกรวดฮาซอนเป็นก้อนกรวดดูรีบาบิฮีวะจูฮูหรือดอรับบิฮีวะเจ้าบาอีก็เอามาฟาดหน้าเขามาคว่างหน้าเขาหมายความไปซื้อของพอซื้อเสร็จแล้วก็จะเอาจ่ายตังค์หรือจ่ายเป็นเงินเป็นทองแต่นี่เกิดมาเปิดถุงมาเป็นก้อนหินก้อนกรวดแต่ได้ผู้ซื้อก็เอามาฟาดหน้าคว่างหน้าครับเอาก้อนหินคว่างหน้าผู้ซื้อเวลามัมฟาตาลาฮูฟีไกซีฟีกีซีไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับเขาในถุงของเขาที่เต็มเปี่ยมซีวามากอลาตินนาซิลาฮูนอกจากคำพูดของผู้คนกับเขาอะคนทั้งหลายพอเห็นเขาหิ้วถุงมาเต็มเลยนะก็จะพูดเขาว่าไงมาอัมละกีซาหูอันนี้เป็นอะไรเป็นคำตาจุบมาอัมละกีซาหูคำตาจุบเงินมาอัฟอาลาหูมาอัฟอาลาหูนี่มาอัมละกีซาหูโอ้โหถุงเขาเต็มเหลือเกินโอ้โหเลยมาโอ้โหถุงเขาเนี่ยเต็มแล้วเกิดเป็นอะไรอัมละคือมันมาจากมาเป็นคำถามนะอะไรหรืออะไรหนอนอัมละเป็นเฟียมาดีมีโดยไม่รู้ว่ากลับไปหามากีซาอูมาฟูลุมบีแต่เวลาแปลแล้วมันจะแปลตามตัวกันแปลให้มันเป็นตันยุบไปเลยก็คือกีซเขาเนี่ยโอ้โหเยอะเต็มแล้วเกินเต็มเปี่ยมเลยเต็มปิ๊บเลยนี่เป็นคำตันยุบคำอุทานมาเนี่ยอุทานมามีความอัศจรรย์มีความอัศจรรย์ในถุงนั้นว่าโอ้ถุงเขาเต็มเลยเกินแล้วก็วะลายุตีบีฮีชัยอันหรือวะลายุอัตอบีชัยอันวะลายุอัตอบีฮีชัยอันลายุอัตอก็คือผู้ที่ผู้ที่อะไรผู้ที่บรรจุก้อนกรวดเต็มถุงนั้นนะลายอตอเขาจะไม่ถูกให้บีฮีด้วยเกี่ยวกับถุงเขาที่เต็มนั่นโดยก้อนกรวดที่เต็มถุงนั้นใช้อันสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความไปซื้ออะไรไม่ได้เลยไปซื้ออะไรพวกก็ไม่ให้ของนั้นเอาของขึ้นมาคือจะไม่ถูกให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาไปซื้อบีฮีด้วยกับสิ่งที่มันเต็มถุงก็คือก้อนกรวดที่เต็มถุงไม่ได้อะไรเลยไปตลาดแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะในถุงมีแต่ก้อนกรวดก้อนหินไม่มีดิรฮัมไม่มีดีนาร์ในถุงฟะกะซาลิกะเช่นนี้แหละอัลลาซียะอ์มะลุลริยาอ์วะซุมอะติบุคคลที่เขากระทำอามัลอิบาดะห์เพื่ออวดให้คนได้เห็นริยะแปลเพื่อผู้อื่นได้เห็นวะซุมอะติเพื่อให้คนอื่นได้ยินการทำความดีนั้น
ฟะไลซะละฮูมินอามัลฮิดังนั้นไม่มีละฮูลิมันยะอ์มะลุลริยะละฮูกับฮาลิลลซียะอ์มะลุลริยะวะซุนันไม่มีสำหรับเขามินอามัลฮิในการปฏิบัติของเขาในการทำความดีของเขานั้นไม่มีอะไรเลยซิวะนอกจากมากอลาตินนาสิคำพูดของมนุษย์ว่าโอ้คนนี้ขยันละหมาดขยันบวชใจกว้างใจสกัดใจกว้างทำบุญได้แค่นั้นเองได้แค่คำพูดของมนุษย์อย่างเดียววะลาซาวาบะละฮูฟิลอาคิเราะติผลบุญไม่มีสำหรับเขาในโลกหน้าไม่ได้อะไรเลยโลกหน้าไม่มีอะไรเราไม่ให้เลยอันนี้อันตรายกันชีริกเล็กก็อันตรายเพราะสิ่งความดีที่ทำไปนั้นมันสูญเปล่าหมดเลยวะกอละตาละแล้วอัลเลาะห์กล่าวว่าไงวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอกอดิมนาอัลกอดิมนาอัลเลาะห์บอกเราก็ได้มุ่งอิลามาอามิลูไปหาไปสู่สิ่งที่เขาได้ปฏิบัติความดีเอาไว้มินอามะลินบายามะติมาเราก็มุ่งไปยังสิ่งที่เขานั้นได้กระทำความดีกันมุ่งไปแล้วฟะจะอัลนาฮุเราก็ทำให้มาอามิลูสิ่งนี้ความดีที่เขาก็ทำนั้นฮะบะอัมมันซูรอทำให้กลายเป็นฮะบะแปลว่าเป็นฝุ่นมันซูรอนก็ที่ฟุ้งกระจายเป็นฝุ่นหมดเลยจับต้องอะไรไม่ได้เลยมันก็ฝุ่นจับตัวไม่ได้ถ้าก้อนดินก้อนหินเนี่ยจับได้ถ้าก็ว่าไอ้การที่เขาทำความดีเพื่อผู้อื่นนั่นไอ้ความดีที่ทำนั้นอัลเลาะห์จะทำเป็นฮะบะอัมมันซูรเป็นฝุ่นที่มันกระจัดกระจายอยู่ฟุ้งกระจายอยู่ไม่มีตัวไม่มีตนนั่นอันตรงเนี้ยนะอยู่ในอายะฟุรกอนอันซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่23ยะนีท่านซะฮบีท่านซะฮบีรอฮิมุลลอฮ์ท่านอธิบายว่าอัลอามาลุลลตีอามิลูฮาลิฆอยริวัจฮิลลาฮิอับตัลนาซะวาบะฮาวะจะอัลนาฮากัลฮะบาอิลมันซูรหมายถึงอัลอามาลการปฏิบัติคุณงามความดีอัลลตีอามิลูฮาซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติอามันอันนั้นลิฆอยริวัจฮิลลาฮิเพื่อผู้อื่นจากอัลลอฮ์ลีกอยริอื่นจากความหรือวัจฮิลลาฮ์แปลว่าความริดอัลลอฮ์ความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นจากอัลลอฮ์อับตัลนาซะวาบะฮาเราจะทำลายผลบุญอันนั้นเราจะทำลายผลบุญของฮาอามาลอันนั้นวะจะอัลนาฮาและเราจะทำให้อามาลนั้นกลายเป็นกัลฮะบาอิลมันซูรีเมื่อกับฮับะมันซูรฮับะมันซูรแปลว่าวะฮุวัลกุบารุลลซียูรอฟีชูอาอิชชัมซิกุบารแปลว่าฝุ่นดินอัลลซียูรอที่เรามองเห็นฟีชูอาอิชชัมซิในแสงพระอาทิตย์หมายความเป็นฝุ่นละเอียดฝุ่นละเอียดถ้าแสงไม่เข้ามาไม่เห็นฝุ่นนั้นถ้ามีแสงมาเห็นฝุ่นนั่นฝุ่นละเอียดเลยเออหัวเรียกว่าฮะบะมันซูรฝุ่นที่จะมองเห็นในแสงพระอาทิตย์คือฝุ่นบางอย่างเนี่ยที่อยู่ในที่มืดไม่เห็นหรือว่าที่สว่างน้อยไม่เห็นถ้ามีแสงอาทิตย์พุ่งเข้ามาเช่นในห้องในบ้านถ้ามีแสงที่พุ่งเข้ามาเราจะเราเห็นว่าขี้ฝุ่นลอยฟุ้งเข้าไปหมดนะเป็นฝุ่นเป็นไรในอากาศอะไรก็แล้วแต่นะคือเป็นฝุ่นอันเลวนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าฮะบะมันซูรวะรอวาอาดียุบนุฮาติมินอัตตออียุท่านอาดียุบนุฮาติมินอัตตออีรอดิลลอฮ์อันฮุท่านรายงานว่าไงอัรรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่ายุมารุบิฟิอามินมินันนาสิยุมารุบิฟิอามินจะถูกสั่งถูกใช้บิฟิอามินฟิอามตัวนี้คือจามะมินันนาสคนกลุ่มหนึ่ง
ฟีอาเป็นคำมุฟรดนะฟีอามุนมาซันฟีอาลุนวิตออุนแปลว่าจามะห์มินันนาสจามะห์อะไรจามะห์จามะห์เป็นฟูอุมุนนะฟูอุมุนนะจามตกลงไอจามะอาตินยุมารุจามะอาบีจามะอาตินฟีอามินแปลว่าจามะอาตินมีคนหลายกลุ่มนะคนหลายหลายคนเป็นกลุ่มกลุ่มหรือคนหลายกลุ่มนั่นจะถูกใช้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยมาจากไหนมีนานาสคนหลายกลุ่มที่มาจากมนุษย์ยาวมัลเกียมาเตียในวันเกียมาเรามีผู้คนหลายกลุ่มในวันเกียมาน่าจะถูกสั่งใช้สั่งการสั่งใช้ว่าอิลัลจันนติให้เดินไปเข้าสวรรค์คนหลายกลุ่มเลยอัลลอฮ์บอกจงเข้าสวรรค์ก็เดินเข้ากันไปหลายกลุ่มพอเดินไปแล้วฮัตตาอิซาดานาวมินฮาจนกระทั่งว่าเขานั้นเข้าใกล้สวรรค์แล้วเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนใกล้สวรรค์พอใกล้สวรรค์แล้ววัสตันชาวัสตันชากูเขานั้นได้รับกลิ่นอิสตันชากะยัสอิสตันชากะอิสตันชากูเขาได้รับกลิ่นอะไรดรออีฮาตาฮากลิ่นสวรรค์เขาเรียกว่าเข้าใกล้เดินไปจนใกล้สวรรค์ได้กลิ่นสวรรค์หอมหวนนะกันจวนใจกันพอได้รับกินหอมหันหัวหอมหัวแล้ววานาซารูอีลากูซูริฮาและมองเห็นได้มองเห็นสิ่งที่เป็นปราสาทราชวังในสวรรค์นั้นว่ามีโฮมสวยงามขนาดไหนวะอีลามาอัดดัลลอฮ์ลิอาลีฮาฟีฮาและมองไปที่มองไปที่สิ่งที่เนี่ยมาที่อัดดัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้จัดเตรียมไว้แล้วลีอาลีฮากับชาวสวรรค์ฟีฮาฟิลจันนะฟีฮาฟิลกุซูรและเตรียมไว้ให้กับชาวกุซูรหรือชาวสวรรค์นั่นแหละชาวสวรรค์ในสวรรค์เตรียมอะไรไว้ให้กับชาวสวรรค์ในสวรรค์เห็นหมดเรียกว่าเข้าใกล้อย่างมากเลยใกล้จนได้กลิ่นสวรรค์หอมชื่นหอมชื่นมองปราสาทราชวังในสวรรค์มองถึงเนี่ยมาที่เราเตรียมไว้ในสวรรค์เห็นชัดเจนพอกล้าใกล้ขนาดนั้นแล้วเห็นแล้วนูดูนูเดียนูเดียนูดูคนนั้นถูกเรียกว่านาดาเป็นนูเดียอันนี้เฟียมาดีเบอร์หนึ่งใช่นาดาอันนี้มันมีลิลฟายทะเลมาพูดล่ะเป็นนูเดียพอเบอร์สองนูเดียเบอร์สามคือนูดูนูดูคนนั้นก็ถูกเรียกว่าถูกเรียกว่าไงอานิสรีฟูฮุมอันฮะพวกท่านทั้งหลายจงหันฟีอามเหล่านั้นกลับจากสวรรค์แสดงว่าใช้มาลาอิกะห์หมายความว่าเดิมก็คือบอกให้พาเข้าสวรรค์พอไปใกล้สวรรค์แล้วเห็นได้กินสวรรค์แล้วเห็นสิ่งเห็นสวรรค์เห็นปราสาทราชวังเห็นสิ่งนี้มาในสวรรค์แล้วก็มีคำสั่งว่าไงอิสรีฟูฮุมโอมาลาอิกะห์ทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงหันคนละนั้นกลับมารบอดไล่กลับจงไล่เขากลับไปอันเธออานิลจันน่าจะสวรรค์เราเรียกไล่กลับให้เขาหันกลับอย่าให้เขาเดินหน้ามาเข้าสวรรค์ต่อไปกันฟินนาฮุมลานาซีบาลาฮุมฟีฮะแต่จริงฮุมฟีอามเหล่านั้นลานาซีบาลาฮุมไม่มีส่วนสำหรับเขาลาอุฟีฮะฟินจันนะเขาไม่มีส่วนจะได้สวรรค์เลยต้องเอาเขากลับไปفَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ พวกเขาทั้งหลายนั้นก็จะต้องกลับไปอย่างฮัสรอฮ์ฮัสรอฮ์ก็คือเสียใจนาดามะก็โศกเศร้าเสียใจแปลๆเหมือนกันนาดามะฮัสรอฮ์คือมีความโศกเศร้าเสียใจนาดามะก็เสียใจเหมือนกันอย่างโศกเศร้าเสียใจเลยเสียใจมากที่ว่าไม่ได้ไปเข้าสวรรค์อยู่ๆก็ให้ออกจากสวรรค์ไล่ออกจากสวรรค์เนี่ยมารอจอัลอาวาลูนวัลอาคิรูนบิมิสลิฮะเป็นความเป็นการกลับที่เสียใจที่มารอจอัลอาวาลูนบุคคลรุ่นก่อนนั้นไม่ได้กลับวัลอาคิรูนบุคคลรุ่นหลังนั้นก็ไม่ได้กลับบิมิสลิฮะเหมือนคนกลุ่มนี้เลยนะครับว่าคนอื่นนั้นไม่มีถูกไล่อย่างนี้พอมาใกล้แล้วไล่กลับไม่มีเป็นคนอวลุนอวลุนคืออุมมะอวลุนอุมมะอาคิรุน
ไม่มีใครเลยที่จะมาใกล้สวรรค์แล้วได้ถูกไล่กลับมีแต่เข้ามาใกล้แล้วได้เข้าอันนี้มาใกล้แล้วถูกขับออกไม่มีเลยฟายากูลูนฟิอัมกลุ่มนี้กลุ่มที่ถูกไล่กลับเนี่ยเขาจะพูดว่าไงยารับบานาไม่ต้องยารับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราเราอัดคอลตานันนาระกอบละอันตุริยานามาอารอยตานามินสวาบีมาอัดตตะลิอูลียาอิกะลากานาอะห์วานาอะลัยนาเขากล่าวว่าไงเราอัดคอลตานาตาตัวนี้คือตอบให้อัลลอฮ์หากพระองค์อัลลอฮ์ท่านได้ให้เราเนี่ยเข้านรกอันนาระเข้านรกกอบละอันตุริยานาก่อนที่พระองค์ท่านจะให้เราได้เห็นนะตุริยานามาจากคำอะไรเบอร์เจ็ดอารอยูรีตุรีอันตุริยานาก่อนพระองค์ท่านนั้นให้เราได้เห็นนามฟุลบีนะตุริยาเป็นฟาเอนตุริยาเป็นเบอร์เจ็ดก็มีอันตะซ่อนอยู่ก่อนพระองค์ท่านให้เราได้เห็นอะไรเห็นมาฟุลบีอีกตัวเห็นนะเห็นมาเราไอตนาเห็นสิ่งที่เนี่ยมาด้วยความสุขที่อารอยตนาพระองค์ท่านได้ให้เราได้เห็นแล้วมินสวาบินปยามที่มาสิ่งที่องค์ท่านได้เห็นก็คือเห็นผลบุญไหนสวาบิมาอาดัตตะผลบุญที่มาจากสิ่งที่นะอาดัตตะลิอูลียาอิกะพระองค์ท่านได้เตรียมไว้กับคนรักขององค์ท่านแล้วหากพระองค์นั้นเอาเราเข้านรกก่อนที่พระองค์ท่านได้เราได้เห็นเนี่ยมาที่พระองค์จะเตรียมไว้กับคนรักขององค์ท่านแล้วจบเราอัตคอลตนายนะจบเราก็คือละแกนะอะวะนะอะไรนะแน่นอนปรากฏว่าไอ้สิ่งนั้นไอ้การเข้านรกอย่างนั้นอะวะนะขบัดกันมันจะง่ายกว่ามันจะเบากว่าอะไรนะกับเราหมายความว่าถ้ารู้ว่าแน่ชัดว่าเราต้องลงนรกเอาเข้านรกนรกเลยมันจะดีกว่ามันจะเบากว่ามันจะไม่เสียใจน้อยกว่าการที่เอานรกมาล่อเรารู้เอาเราได้เห็นนรกแล้วอยากได้นรกแล้วพออยากได้แล้วไม่ให้โอ้โหมันอยากมากกว่ามันเหมือนกับคนที่กระหายน้ำกระหายน้ำจัดเลยแล้วก็ไม่มีน้ำเลยมันก็แย่แล้วนะแต่ที่หนักกว่านั้นคือว่าเอาน้ำมาล่อแล้วไม่ให้เอาน้ำมาโชว์แล้วไม่ให้ดื่มโอ้โหมาโชว์แล้วบอกโชว์เฉยไม่ได้ให้ดื่มโอ้โหหนักยิ่งกว่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ถ้าเอาเข้านรกเลยนะยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่มันเอามาให้เห็นนรกว่ามันสวยขนาดไหนมันเจ้าขนาดไหนมันหอมหวนขนาดไหนแล้วไม่ให้เข้าแล้วไปลงนรกเขาเลยบอกว่าถ้าลงนรกซะเลยจะดีกว่ามันจะอ้าวันเบากว่าง่ายกว่าสะดวกกว่าอะไรนะกับพวกเราฟะยากูลุลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวว่าไงซาลิกามาอะรัดตุบิกุมนี่แหละสิ่งที่ฉันประสงค์กับพวกเจ้าอย่างเงี้ยต้องการที่จะลงโทษพวกเจ้าอย่างเงี้ยทำไมล่ะคุณตุบเพราะปรากฏว่าพวกเจ้านั้นเวลาหมดซะแล้วครับเหลืออีกยาวถ้าจะอ่านไปมันก็ยาวAs'alullah ayyah diyana wa yuwaffiqana lima yuhibbu yardah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการสอนหนังสืออัลกะบาอิฟนะครับโดยท่านอาจารย์รมีเรืองปราดนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับท่านอาจารย์รมีเรืองปราดนะครับก็จะมาพบกับท่านพี่น้องในโอกาสต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้รายการพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์รมีที่นำความรู้มามอบให้กับเราและขอให้เราได้มีโอกาสได้นำความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการชีริกต่ออัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นบาปอันดับหนึ่งเลยนะครับตามการเรียนของหนังสือเล่มนี้ขอให้เรานั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ออกห่างจากการชีริกไม่ว่าจะเป็นการชีริกในประเภทที่1หรือประเภทที่2ก็แล้วแต่นะครับก็ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงคุ้มครองเราครอบครัวของเราตลอดจนบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหมดด้วยเถิดนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วอินชาอัลเลาะห์ครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์